ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแซ่บทะลุจอนะคะบ่าย 3:30 นแบบนี้จีบ M25 ค่ะค่ะวันนี้อยู่กับน้องดอยนะคะอยู่กับไม่อ้วนค่ะ3คนพร้อมแล้วในรายการแซ่บทะลุจอโอ้คุณผู้ชมจริงๆแล้ววันนี้มีหลายเรื่องเลยนะคะแต่เป็นเรื่องของข่าวบ้านเมืองเรื่องอาชญากรรมก่อนดีไหมช่วงนี้มันมีกระแสเนาะปล้นร้านทองจี้ร้านทองอะค่ะไปดูภาพอันนี้มาอีกแล้วนะคะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปทุมธานีค่ะคุณผู้ชมขาแถวแถวลำลูกกาเนี่ยนี่โอ้โหนี่ขี่จักรยานยนต์มามอเตอร์ไซค์นะคะมาถึงแล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่สวมแมสด้วยไหมสวมไหมไม่สวมไม่สวมแมสค่ะเนี่ยค่ะอ๋อสวมแมสแต่อันนี้ไม่ได้ไปปล้นร้านทองอ่ะนะฮิกระชากเดี๋ยวเราดูนะคุณผู้ชมเราดูภาพนะเสื้อดำเนาะไม่มีไปแล้วอันนี้คือหนีแล้วหรอกระชากเวลาเรียบร้อยคือเราไม่มีภาพกระชากแล้วนี่ไงผู้เสียหายก็ขับรถตามมาเหตุเกิดคุณผู้ชมขาภายในตลาดสินค้าขายส่งนะคูคตลำลูกกาปทุมธานีวงจรปิดเขาจับภาพได้ชัดเจนเลยจับภาพเลยคุณผู้ชมว่าผู้ชายร่างท้วมขี่มอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินดำเนี่ยค่ะค่ะกระชากทองเนี่ยแบบนี้ภาพมันไม่เห็นตอนกระชากนี่เนาะใช่หรือยังไรแต่ว่าเนี่ยค่ะก็เป็นโจรอีกคนนึงนะคะสุดท้ายภาพมันก็ทำให้เราจับตัวผู้ต้องหาได้แหละผู้ก่อเหตุนะคุณผู้ชมค่ะเอาไปฟังเสียงสักนิดนึงตำรวจจับตัวได้เร็วเลยล่ะค่ะค่ะกระชากคือขับมาด้านนี้เขาขับมาด้านนี้มาตีขับมาจากด้านหลังอะค่ะขับมาจากด้านหลังปุ๊บแต่ว่าเขาปิดไฟรถนะคะปิดไฟรถเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็มากระชากที่คอแล้วก็บิดอย่างนี้ไปเลยบิดด้วยมือนี้บิดด้วยมือนี้ใช่แล้วของกลางเนี่ยยังอยู่กับมือเขาอยู่เลยแล้วขี่ออกไปด้านหน้าตลาดออกข้างหลังโยธินไปค่ะก็ท้องที่ที่เอาไปอะหนักกี่บาทหนัก1บาทค่ะมีพระย่ำทององค์นึงคิดว่าไม่น่าจะมาเจอกันแล้วก็มาดึงน่าจะตามมาตั้งแต่ตรงที่จอดรถแล้วโอ้ ยังจับไม่ได้ไม่ได้ขออภัยค่ะเขาบอกจะเอากล้องวงจรปิดเนี่ยไปดูรูปลักษณ์สันฐานโจร นะคะใช่ค่ะทองบาทนึงเท่าไหร่ไม่อ้วนตอนนี้ก็ถ้าลายก็สวยๆกับเน็ตด้วยก็เกือบ 30,000 น่ะเพราะว่าทองเมื่อ 20,000 กว่าบาทใช่มั้ยสมมติว่ากับเน็ตอีก 1,000 กว่าบาทก็กลายเป็นแบบว่า 20,0009,000 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ลายด้วยแต่จริงๆนะเมื่อกี้น้องก็ใส่เสื้อคอเปิดแล้วก็ตอนนี้เราต้องระวังตัวเองทุกอย่างเลยนะเพราะว่าโจรขโมยมันเยอะตอนนี้คือแม่อ้วนแนะนำว่าคือถ้าใส่ก็ควรจะมีอะไรที่ปิดมิดชิดหรือก็ไม่ต้องใส่ไม่ใส่ดีกว่าไหมไม่ใส่ออไม่ใส่ดีกว่าไหมค่ะหรือว่าถ้าใส่ก็แม้บางคนใส่ทองเลยเขาก็ใส่แล้วติดนะใส่ห้อยพระถ้าบางคนเขาไม่มั่นใจถ้าไม่ใส่แม่แต่อย่างที่บอกบางคนใส่เพื่ออะไรห้อยพระแต่อย่างที่บอกอะค่ะมันก็ดึงกระชากได้เลยไงแนะนำนะคะคุณผู้ชมขาใส่5บาทกระชากมันจะได้ไม่หลุดไม่กระชากถ้าเกิดว่า5บาทไม่หลุดนะมันเหยียบแล้วกระชากอย่างนี้อีกเลยนะแต่เราไม่มีตังค์ซื้อสิพี่บอยนั่นน่ะสิไม่หรอกเราว่าอันนี้ต้องปลอดต้องระวังตัวแล้วล่ะมีอยู่คนนึงนะคนรู้จักกันนะโดนกระชากแถวชลบุรีอ่ะกระชากเงี้ยแล้วรถล้มอ่ะแล้วมันไม่ขาดอ่ะเหยียบลงไปอย่างนี้เลยเจ้าของเต็นท์รถรู้จักกันแล้วกระชากใหม่มันเหยียบแล้วกระชากใหม่เหลือแต่พระนอกนั้นก็คือสร้อยเอาไป5บาทดีไม่ตายอ่ะคอไม่อึกก็ตายนะอุทาหรณ์นะคะเตือนภัยนะคะคุณผู้ชมขาโจรอยู่รอบตัวจริงๆไปกันที่จังหวัดตราดบ้างนะคะตำบลวังกระแจะไม่น่าเชื่อค่ะพี่คนนี้นะคะกงคุณผู้ชมขาเมาแอเลยค่ะเมาแอแล้วเนี่ยค่ะหลับเมาแอขับรถเก๋งไปชนมอเตอร์ไซค์แล้วหนีไปไหนคะหนีไปไหนหนีไปนอนไปหลับค่ะหนีไปหลับพี่ท่านนี้อายุ43นอนแผ่หลาถอดเสื้ออยู่บนรถเก๋งของตัวเองแต่ก่อนหน้านั้นนะคะไปชนมอเตอร์ไซค์ตำรวจเนี่ยค่ะจับนะตามไปจับนะปลุกอยู่10นาทีผู้สื่อข่าวบอกว่าพี่ตำรวจปลุก10นาทีกว่าจะตื่นส่วนพี่มอเตอร์ไซค์คู่กรณีเนี่ยอยู่ข้างๆก็คือขับตามมานั่นแหละ อยู่ข้างๆกันไปเลยคุณผู้ชมแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แหมอย่างที่บอกนะคะดื่มไม่ขับไหมคะดีและดีเคราะห์ดีแค่ไหนว่าพี่มอเตอร์ไซค์ที่เป็นคู่กรณีที่พี่เมาแล้วไปชนเขาน่ะเขาไม่ตายเขาไม่เจ็บไม่ตายอันนี้ก็ต้องโดนสองข้อหานะชนแล้วหนีแล้วก็เมาแล้วขับและอาจจะเจอแบบว่าจอดรถในที่สาธารณะ
แล้วก็หลับแล้วก็หลับไปฟังเสียงคุณพี่เขานิดนึงไปค่ะสั่งย่างพี่หลับเลยเหรอหลับบนรถเลยเหรอหรือไม่แกล้งหลับหรือหลับจริงไม่ได้แกล้งหลับครับผมหลับจริงเหรอดื่มมาหรือเปล่าก็มีครับอ๋อแล้วไปเฉี่ยวเขานี่รู้ไหมเนี่ยโอเคครับตรงนี้ทั้งนั้นผมรับผิดชอบทั้งหมดครับเห็นไหมแต่ว่าพี่มอเตอร์ไซค์คู่กรณีของพี่เสื้อเหลืองที่หลับในรถอะคุณผู้ชมไม่เอาเรื่องนะคะไม่เอาเรื่องไม่เอาความเพราะว่าอะไรบอกว่าอะไรผมไม่ได้เป็นอะไรแค่เฉียวแต่ผมเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายไม่ได้บาดเจ็บรถก็ยังไม่ได้ล้มอะไรแต่ที่แน่ๆพี่เสื้อเหลืองคนก่อเหตุน่ะพี่ตำรวจนะคะชวนไปคุยกันที่สน.คุยชวนที่โรงพักแล้วก็ไปเป่านิดนึงไปเป่าเป่านะคะไม่ใช่ดูดเป่าเคยเห็นไหมเวลาคนเมาน่ะตำรวจเขาจะมีที่วัดแอลกอฮอล์ให้เป่าดูดถ้าดูดมันไม่ขึ้นไงให้เป่าไม่ได้ให้ดูดนะคะแต่ยังไงก็มีความผิดเนาะเมาแล้วขับนะคะอันนี้ยังมีความผิดเยอะเลยอันนี้คือโอ้โหฝ่าไปบุกยิงกลางวงหมูกระทะเลยนะคืออย่างนี้ค่ะเรื่องราวมันเกิดเพราะว่าที่ตำบลเมืองคงอำเภอคงนครราชสีมาเนาะโคราชที่โคราชก็มีผู้บาดเจ็บคนหนึ่งชื่อนางลลดาอายุ58ปีเหตุมันเกิดอย่างนี้ค่ะคืออย่างนี้ค่ะนายพงศธรอายุ27ปีเนี่ยลูกเขยนะคะเขาก็ไปขับรถจะไปไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอขับรถอยู่ก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับมาปาดขับมาแล้วก็ชี้หน้าด่ามาตลอดทางว่ามึงขี่รถปาดหน้ากูนะกูจะเอาเรื่องอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนายคนนี้ก็ตะโกนว่าเอ้ยไม่ได้ด่าเอ้ยไม่ได้ปาดนะไม่ได้ปาดนะจนกระทั่งมาถึงบ้านมาถึงบ้านเนี่ยมาถึงบ้านแม่ยายแล้วปรากฏว่าไอ้หนุ่มคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ตามมาด่าก็เข้ามาด่าอีกเข้ามาด่าไม่จบสักทีแล้วก็ในลูกเขยคนนี้ก็จะบอกว่าไม่ได้ปาดแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยไอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์มาตามด่าที่อ้างว่านายพงศธรเขาขับรถปาดหน้าเนี่ยก็หายไปแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาก็ปืนไปยิงปั้งฝ่าวงหมูกระทะไปโดนขากินในบ้านใช่ไหมกินในบ้านพี่ผู้หญิงก็เลยขาขวาอย่างที่บอกแม่ยายเจ็บเลยค่ะฟังเสียงนิดนึงโอ้ลูกเขยแม่ยายนะค่ะฟังเสียงนิดนึงค่ะเปิดรถลงมาเขาไปอยู่ตรงนั้นแล้วเขายิงมายิงมาไกลกันมันสองร้อยกันมันมาโดนเนี่ยเออตอนนั้นแม่มาทำไมมันเนี่ยมาเดินออกมาดูเนี่ยว่ามีเรื่องอะไรกันโอ้แล้วว่ามีอะไรมีปัญหากันมาก่อนไม่เคยรู้จักหรอกผมขับมาว่าผมขับอะไรคนตีเสียงตะโกนด่าด่าผมว่าขับรถอะไรอย่างเงี้ยผมขับมาผมไม่รู้เนาะจะเข้ามาเฉยเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรก็มองว่าผมขับรถเลยนี่ผมไม่สนใจไงจะเอาอะไรนะแล้วพอเสร็จแล้วนะคะทางบ้านที่ผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ได้ตามคนนั้นไปแต่ตามไม่ทันก็เลยไปแจ้งความพอไปแจ้งความเสร็จปุ๊บคือณตอนนี้นะคะมีพบผู้ต้องสงสัยแล้วว่ามีพกปืนด้วยนะคะแต่ตำรวจยังไม่กล้าเข้าไปประชิดตัวเพราะว่าอาจจะมีปืนอยู่นะคะเขาก็เลยไปเกลี้ยกล่อมให้ทางครอบครัวนะบอกเลยว่าให้คนนี้มามอบตัวซะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าไม่ใช่เป็นคนยิงก็จะได้ไม่ยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะคะแล้วก็อ่ะว่ากันต่อนะคะใจร้อนนะคะเดี๋ยวนี้โอ้โหเล็กๆน้อยๆบนท้องถนนนะคุณผู้ชมเราก็คิดไม่ถึงนะบางทีขับรถมองไม่ได้รอบคันหรอกกลายเป็นว่าไปกระแทกกระทันหรือไปชนหรือไปเขาเรียกอะไรไปปาดให้คนอื่นต้องเบรกอะโดยคนโบราณกับคนสมัยนี้ไม่เหมือนกันนะคนสมัยก่อนเนี่ยมันมีความถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่คนปัจจุบันเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาด้วยการดิ้นรนเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นอารมณ์ของคนปัจจุบันกับอารมณ์ของคนโบราณไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระวังเลยนะบางทีอาจจะดีได้โยนขาไม่โดนหัวฉันว่าใช้สูตรที่ไม่อ้วนทำตลอดนั่นแหละเวลาไม่อ้วนขับรถไปปาดใครหรือทำผิดบนถนนน่ะไม่อ้วนยกมือไหว้ไหว้เลยผิดไม่ผิดไม่รู้โทษค่ะจริงเหรอแม่แล้วมันจบไงคือไม่ใช่อะไรนะเพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราขับรถแล้วคิดว่าถูกเนี่ยมันอาจจะผิดก็ได้มันอาจจะไปเบี่ยงไปปาดไปทำให้คนเขาเสียการอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดเขาด่าเรานั้นแสดงว่าเราอาจจะผิดแล้วแล้วก็ขอโทษค่ะขอโทษค่ะพี่มันก็จบโอ้ดีคุณผู้ชมลองใช้ดูนะคะมาอันเนี้ยเรื่องเนี้ยดีจริงดีที่สุดไม่เราประทับใจเป็นเรื่องจริงยิ่งกว่าละครนะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นนาทีชีวิตนะคะเราง่ายๆก็คือผู้หญิงคนนึงนะคะสิ้นหวัง
ต้องการจะจบชีพตัวเองฆ่าตัวตายคุณผู้ชมขาแต่ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยก่อนจะลงมือเนี่ยสั่งแซลมอนมาทานปรากฏเป็นการกินแซลมอนที่มีความสุขน่าเขาสั่งจากร้านชื่อ Salmon In Room คุณผู้ชมเจ้าตัวคนเขียนบอกว่านี่จะเป็นของกินที่ชอบเป็นมื้อสุดท้ายก็เลยโทรสั่งทางร้านน่ะแถมหางแซลมอนหั่นเต๋ามาหลายชิ้นแล้วก็ท้องแซลมอนสดมาอีกทำให้เธอรู้สึกว่าโลกใบนี้เนี่ยมันมีอะไรสดใสน่าอยู่ไม่ได้ใจร้ายหดหู่อย่างที่เธอคิดเพราะฉะนั้นเธอก็เลยล้มเลิกแผนที่จะฆ่าตัวตายกลับใจแล้วเธอมีประโยชน์ทิ้งท้ายไว้ว่าขอบคุณที่ทำให้ชีวิตเราผ่านพ้นวันนี้ไปได้นะคะและข้อความนี้มันก็เลยเป็นข้อความที่หลายคนแชร์ในโซเชียลว่าเพียงเพราะแซลมอนมื้อสุดท้ายมื้อนี้เหรอที่ทำให้โลกมันสดใสแล้วมันกลายเป็นไวรัลคุณผู้ชมกลายเป็นว่ามุมเล็กๆมุมนึงของแม่ค้าขายซูชิขายปลาดิบมันช่วยทำให้คนที่กำลังคิดลบคิดแย่เนี่ยคิดจะฆ่าตัวตายเพราะเขาบอกอย่างนี้ตัวเขาเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้ามารักษามาหลายปีแล้วใช่แล้วรู้สึกว่าไม่อยากอยู่เพราะโรคใบนี้ดูหดหู่เหลือเกินเนี่ยกินยาวันนึงกี่เม็ดล่ะเป็นโรคคนที่เป็นโรคซึมเศร้าพวกนี้จะมีอาการแบบนี้หดหู่ซึมเศร้าอยากตายไม่อยากอยู่แล้วเบื่อร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแต่บอกนิดนึงนะคะว่าจริงๆอะโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอาหารที่เกี่ยวกับเรื่องการทำให้โรคซึมเศร้าเนี่ยคลายอาการลงได้ก็คือพวกโอเมก้า3หรือพวกปลาจริงๆเขาบอกอย่างนี้โรคซึมเศร้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่โรคที่คิดไปเองนะมันเป็นเรื่องของสารเคมีคุณผู้ชมที่มันหลั่งสารในสมองออกมาเพราะฉะนั้นยาที่ไม่อ้วนบอกว่ากินกันเป็นกำมือเนี่ยมันจะไปช่วยหลั่งสารเคมีในสมองที่ทำให้เราคิดบวกออกไปเยอะขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะคะว่าโอเมก้า3ในปลาไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลาช่อนปลาแซลมอนหรือปลาอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะไปทำให้มีสมาธิคือโอเมก้าเนี่ยถ้าเกิดว่าคนกินเยอะๆนะคะเด็กกินเยอะๆเนี่ยจะมีสมาธิและมีความตั้งใจในการเรียนทีนี้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยกินปลากินโอเมก้า3พวกนี้มันจะมีสมาธิมีสติมากขึ้นในการยับยั้งชั่งใจกับการทำอะไรที่ผิดๆไงเพราะฉะนั้นแซลมอนร้านนี้ก็ถือว่าเป็นแซลมอนที่ต่อชีวิตคือแถมนู่นแถมนี่มาแล้วเราว่านะถ้าเราเป็นคนขายแซลมอนน่ะน้องดอยแม่อ้วนโอ้โหชีวิตเราที่แบบภูมิใจเลยนะภูมิใจเนาะภูมิใจนะแล้วเราว่าน้องคนที่ทานแซลมอนที่บอกว่าอยากจะจบชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเขาคงไม่ได้อยากจบชีวิตหรอกแต่ในช่วงเวลานั้นมองซ้ายมองขวามันอาจจะหดหู่ไงแล้วโชคดีว่าคิดได้กับอีแซลมอนที่กินว่าอ๋อนี่ไงความสุขของฉันไม่แล้วเป็นคนที่ไม่รู้จักให้ด้วยไงพี่บอยมันดีตรงนี้แล้วก็แบบว่าคือสิ่งที่เขาคิดมาคือโลกเนี่ยเลวร้ายมากนะคะแล้วก็ทุกคนใจร้ายกับเขาตลอดเขาก็เลยไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แต่พอมีเจ้าของร้านหรือว่ามีมุมดีๆนะแถมแซลมอนแถมท้องปลาแถมหางปลามาเสร็จปุ๊บเขาก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะคนดีๆบนโลกสวยๆใบนี้ก็ยังมีอยู่แล้วพอเสร็จปุ๊บนางบอกเลยว่านางกินแซลมอนไปนางเต้นไปทำอะไรไปใช่ใช่ใช่นางกินไปนางก็โยกไปแล้วนั่นแหละคืออะไรหรือว่าคือมุมดีๆที่เป็นประเด็นสำคัญเลยนะว่าบางครั้งอ่ะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราต้องให้อาหารทางใจด้วยใช่ไหมล่ะไม่หรอกบอยว่านะการให้อ่ะไม่อ้วนเรามีความสุขตั้งแต่เริ่มต้นให้แล้วอย่างเราเองเนี่ยเวลาคนมาขอทานเรานะเชื่อไหมเขามาขอทานติดไฟแดงอ่ะคุณผู้ชมค่ะบางวันนั้นเราซื้อก๋วยเตี๋ยวราดหน้ามา2ถุงใช่ป่ะเราหยิบให้เขา2ถุงเลยแล้วบอกว่าเอาข้าวไหมลูกเอาเงินไปทำอะไรจะเอาเงินไปไม่มีข้าวเลยเราให้รัดหน้าเข้าไปเปิดกระจกให้เขาเป็น2ถุงอ่ะเขายกมือไหว้เรานะน้ำตาคอเลยเขาบอกเขาไม่ได้กินข้าวเขามาขอเงินเพื่อจะไปซื้อข้าวแต่เราให้อย่างเงี้ยโอ้โหไม่อ้วนวันนั้นเรารู้สึกเรามีความสุขจังเลยคือถ้ารัดหน้าถุงละ40 2ถุงเนี่ยแต่เราทำให้น้องคนนึงเนี่ยเขามีความสุขอ่ะเขายิ้มของเด็กที่ได้รัดหน้าเขาบอกว่าการให้ทานการทำบุญอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปรอชาติหน้ามันจะมีความปิติในการให้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เราให้ด้วยใจบริสุทธิ์เลยแล้วก็มือของผู้ให้ย่อมเหนือกว่ามือของผู้รับเสมอโอ้โหเป็นงานมีสาระไหมวันนี้วันนี้มีสาระค่ะ มีสาระค่ะมาอีกร้านหนึ่งคุณผู้ชมใช่นี่อีกร้านหนึ่งร้านนี้น่ารักร้านนี้เจ้าของร้านนะคะอย่างนี้เจ้าของร้านเขียนขอบคุณจากหัวใจเลยนี่คือเงินที่ต่อชีวิตให้กับลูกจ้างจดหมายน้อยคือเป็นจดหมายเล็กๆนะคะเขียนบรรยายซะบอกว่าออเดอร์ของคุณที่สั่งมาเนี่ย
เขาชื่อว่าเวริยัมนะร้านเนี้ยใช่ๆบอกว่าทุกออเดอร์มีความหมายกับเรามากทำให้มีเงินจ่ายลูกน้องและค่าเช่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้พร้อมลงท้ายว่าให้คุณลูกค้ารักษาสุขภาพและขอบคุณจากใจครั้งหน้าถ้าสั่งตรงกับทางร้านจะให้ลดอีก 10% เนี่ยแล้วเจ้าของโพสต์ก็คือลูกค้านั่นแหละก็ออกมาเขียนไงบอกว่าแหมเธอชอบเมนูคอหมูทอดน้ำปลาของร้านอร่อยสุดๆแล้วก็แนะนำใครที่ไม่รู้จะกินอะไรให้อุดหนุนร้านนี้ก็คือคนได้รับคำขอบคุณจากแม่ค้าก็ดีใจแม่ค้าก็จริงใจเหลือเกินอ่ะเนาะลูกค้ามันหายากคุณผู้ชมในช่วงเวลานี้ใครเป็นแม่ค้าแม่ขายจะรู้ว่าขายของไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะทุกบาททุกสตางค์จะใช้กันในช่วงเวลานี้เนี่ยมีค่ามากๆมีค่าถูกไหมคะอันนี้เป็นมุมน่ารักนะแล้วร้านนี้อยู่ที่ย่านอารีนะคะซอยอารีนะคะชื่อร้านเอเวอรี่ยัมนะคะช่วยกันอุดหนุนเนาะเพราะว่าเราอุดหนุน1จาน1อย่างเนี่ยนะครับครอบครัวครอบครัวเขาครอบครัวคนเด็กเสิร์ฟกุ๊กเกิ๊กอะไรต่างๆของเขาอ่ะมันได้ต่อลมหายใจร้านนะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวรอดอยคุณผู้ชมขาบอยกับดอยจะสรุปเรื่องมาเปิดกรุงเทพแซนบ็อกซ์หมายความว่าภาษาอังกฤษอาจจะไม่เข้าใจง่ายๆก็คือจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพและอีกหลายจังหวัดสรุปว่ามันพร้อมหรือยังนะคะง่ายๆตอนแรกเขาบอกแบบนี้ว่ามีแผนนะแผนก่อนนะ15ตุลานี้ก็คืออีก1เดือนนะแต่ทางรองนายกอนุทินเนี่ยท่านบอกแบบนี้ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเรื่องเลยซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้มันจะต้องมีแม่งานหลายๆกระทรวงดูแลอย่างเช่นกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขรวมไปจนถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานครใช่ไหมพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองท่านว่ายังไงเพราะอะไรเอาตรงๆคุณผู้ชมขารายได้บางส่วนของไม่ใช่บางส่วนละส่วนสำคัญของคนไทยและกรุงเทพคือรายได้จากนักท่องเที่ยวถูกต้องเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวยกตัวอย่างเลยนะคะไม่อ้วนนึกออกไหมห้างสาวๆห้างที่ตอนสาวๆไม่อ้วนไปเดินอะมาบุญคลองหรือว่าปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อเป็น MBK เนี่ยตบยุงนะคะตบยุงเพราะมันเป็นห้างที่รับนักท่องเที่ยว 90%ข้าวสารอย่างเงี้ยคนไทยไม่เที่ยวนะฝรั่งใช่ไหมคะเกสต์เฮาส์บริเวณนั้นจะอยู่กันยังไงมันก็เลยมีแผนบอกว่าจะเปิดกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์ไหมท่านอนุทินบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องยังไม่ทราบการรายงานขอให้ติดต่อไปที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสอบถามโดยเรื่องนี้มันต้องคุยกันละเอียดอ่อนนะคะมันต้องประเมินเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสิ่งที่ทุกคนกังวลว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยจะเอาโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาไหมใช่ในขณะเดียวกันมันจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดหรือเปล่าแต่อีกฝั่งนึงก็มองว่าถ้าไม่เปิดเนี่ยเศรษฐกิจจะเสียหายนะใช่ค่ะสายการบินตอนนี้แม่อ้วนนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นะคะแอร์โฮสเตสสจวดเทวดาที่ขับเครื่องบินนะกับตันเงินเดือนสูงๆค่ะขับแท็กซี่มาแล้วนะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไม่มีเงินมา2ปีแล้วสายการบินก็ลดการใช่ไหมลดการเดินทางใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มี2ฝั่งที่ต้องบาลานซ์สร้างสมดุลให้ได้ว่าระหว่างเอานักท่องเที่ยวเข้ามากับไม่เอามาแต่ต้องป้องกันโรคแต่เศรษฐกิจจะไม่เดินจะเอายังไงเนี่ยซึ่งตอนนี้ค่ะผู้ว่ากรุงเทพท่านก็บอกเหมือนกันบอกว่าผมไม่เคยพูดนะว่าจะเปิดก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายเรื่องนี้มันมาจากไหนคือต่างฝ่ายต่างไม่เคยมีใครรับผิดชอบว่าจะเปิดแต่มันมีข่าวไงว่าจะเปิดทีเนี้ยจะเปิดหรือไม่เปิดมีคุณหมอท่านหนึ่งพูดดีมากศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภานี่ค่ะคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลท่านบอกชัดเจนเรื่องเปิดไม่เปิดเนี่ยมันอยู่ที่อะไรรู้ไหมมันอยู่ที่ว่าบ้านเราฉีดวัคซีนได้ 70% หรือยังนั่นน่ะสิหมายความว่าต้องฉีดเข็ม2ให้ได้ 70% ของประชากรในขณะที่ปัจจุบันนี้เข็ม1ฉีดได้ 38% ค่ะและเข็ม2ฉีดได้เพียง18% เท่านั้นเองมันยังน้อยอยู่ทีนี้รัฐบาลภาพใหญ่เนี่ยพูดว่าจะฉีดให้ได้ 80% เมื่อไหร่31ธันวาคมนะคะใช่ค่ะก็คือภายในอีก3เดือนข้างหน้าว่าวัคซีนจะมาแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าฟังแบบนี้แล้วทางฝั่งคุณหมอเนี่ยพูดชัดๆแบบไม่ชัดถูกไหมพูดชัดๆว่าถ้าจะเปิดควรจะฉีดวัคซีนให้เกิน 70% ซึ่งท่านบอกว่าปัจจุบันได้แค่18ก็คือพูดชัดๆว่าไม่ควรเปิดแหละแต่ในขณะเดียวกันอีกฝั่งนึงไงคนที่ทำธุรกิจนะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะไม่อ้วนมันก็เป็นอีกฝั่งนึงที่ต้องเข้าใจว่าปัญหาเศรษฐกิจก็ต้องแก้นะและล่าสุด
กระทรวงสาธารณสุขบอกแล้วไงดอยว่าจะฉีดวัคซีนยังไงคะจะฉีดวัคซีนให้ครบ100ล้านโดสนะคะจะทำได้หรือเปล่าเขายืนยันเขายืนยันเลยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจะเป็นไปตามเป้าแน่นอนภายในสิ้นปีนี้2564ปัจจัยหลักก็คือเดี๋ยวต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปคุณผู้ชมจะมีวัคซีนเข้ามาเยอะขึ้นนะหลายยี่ห้อด้วยมีให้เลือกเลยนะคะอ่ะตัวอย่างเนี่ยคุณผู้ชมเอาเดือนตุลานะเดือนหน้าตุลาเนี่ยซิโนแวคนี่ก็มาแล้ว6ล้านโดสเห็นไหมแอสตรา10ล้านไฟเซอร์8ล้านเลยนะนะยังไม่หมดนะมีพฤศจิกายนอีกเห็นไหมเนี่ยแอสตรา13ล้านไฟเซอร์อีก10ล้านใช่ธันวามีอีกเนี่ย24ล้านโดสคือมั่นใจเลยว่าสิ้นปีนี้ได้แน่นอนเลย100ล้านเพราะฉะนั้นเราตั้งเป้าหมายกันไหมคะว่าเอาเป็นแบบ1มกราคม65มั้ยคะเออฉันก็ว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าฟังจากตรงนี้นะไม่อ้วนหมายถึงเปิดประเทศใช่ไหมเออคือเข้าใจคนทำมาหากินเลยนะแต่ทีนี้มันอีกเฮือกนึงอ่ะเฮ้ยเฮือกนึงดีมั้ยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเปิดตอนนี้อ่ะสมมติว่าเปิด1ตุลาพฤศจิกาธันวายอดขึ้นต้องมาปิดอีกอ่ะมันจะทำให้แบบว่าคนตั้งหลักไม่ทันแล้วก็เซแล้วเซอีกก็คุณหมอเขาบอกแล้วล่ะให้ฉีด80ก็คือ80เพราะฉะนั้น80เนี่ยวัคซีนมาแล้ว100ล้านโดสก็น่าจะสิ้นปีเอาเป็นว่ามกราไม่ช้าหรอกทนมาตั้งนานทนอีกนิดเนาะนิดเดียวเนาะทุกคนเนาะเฮือกนึงคือ3เดือนนะแม่เนาะก็ยังดีกว่าป่ะล่ะถ้าเกิดสมมติว่าเปิดแล้วอยู่ๆอ้าวยอดขึ้นมาทำยังไงอ่ะเปิดอยู่อย่างงี้เออก็คนจะด่ามากกว่าเก่าเพราะฉะนั้นรอนิดนึงดีกว่าก็คิดบวกว่าทุกคนช่วยกันในมุมของคนที่ดูแลกระทรวงทางเศรษฐกิจเขาก็คิดแหละในมุมของสาธารณสุขเจ้ากรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คิดแหละเพราะฉะนั้นทุกคนทำเพื่อประเทศไทยอยู่แล้วนะคะแต่เพื่อพวกเราคนไทยใจเย็นกันสักนิดนึงไปดูกระแสน้ำโอ้โหชัยภูมิภาพมาเลยภาพมีน้ำแล้วนะคะชาวบ้านเร่งขนย้ายเข้าเปลือกแล้วคุณผู้ชมนี่ชัยภูมิค่ะพายุของดีเพรสชั่นโกลเซ่นนะคะที่ชัยภูมิเนี่ยฝนตกหนัก3วันติดแม่น้ำชีล้นตลิ่งแล้วค่ะพืชผลทางการเกษตรก็แน่นอนนะคะต้องรีบเก็บข้าวเปลือกความชื้นจะเยอะถ้าโดนน้ำชาวบ้านก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยค่ะท้องที่หลายส่วนเป็นที่ลุ่มเนาะก็จะรับน้ำเข้าไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละยุ้งข้าวหลายคนก็บอกเออลำบากต้องเอาขึ้นที่สูงแล้วนะนี่ชาวบ้านนะคะคุณผู้ชมที่ชัยภูมิค่ะก็คิดว่าน้ำน่าจะมาเร็วไปเร็วอดทนสักนิดนึงนะคะเห็นทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เริ่มเข้าไปดูแลแล้วใช่ค่ะไปกันที่เมืองเลยจากชัยภูมิเมืองเลยนี่น้ำป่าทะลักคุณผู้ชมขาสภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยน้ำไหลเชี่ยวเชียใช่ท่วมบ้านนะคะที่ตำบลกกทองอำเภอเมืองเลยเมื่อคืนน้ำนี่ภาพเมื่อคืนค่ะน่าแข้งนะไม่อ้วนน่ากลัวแล้วดูสีน้ำนี่มาเป็นน้ำป่าใช่ใช่น้ำสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหาย100หลังคาเรือนเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยน้ำมาจะเป็นดินโคลนเพราะฉะนั้นเวลาน้ำแห้งนะไม่อ้วนความเดือดร้อนคืออะไรรู้ไหมโคลนที่มันติดตามต้องล้างหนักมากนี่นี่ดูไม่กว่าพี่สิโอ้ยโคลนหนามากนะคะเรามีเสียงชาวบ้านให้เราฟังดูสิเนี่ยมาน้ำมาเร็วไปเร็วนะแต่ว่ามันเคลอะไงมันโคลนไงมันไม่ใช่แค่น้ำไอ้นี่ร่อนหมดเลยนะเนี่ยปากงปากเก้กับเบื้องเนี่ยเอาไปฟังเสียงชาวบ้านนิดนึงทุกชาวบ้านค่ะเรามียังเสียให้แต่ครับนี่นะโอ้ขอโทษครับโอ้โหนี่ภายในบ้านนี่ได้รับความเสียหายนะครับชั้นล่างทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนี่ไปหมดเลยครับแม่ตอนนี้ไหลลุ่มน้ำลุ่มเจ้าพยานะบางบานเสนาน้ำก็เยอะคุณผู้ชมขาเมื่อวานท่านนายกก็ลงพื้นที่เนาะไปดูประตูน้ำไปดูเขื่อนที่เจ้าพยาชัยนาทค่ะโอ้โหน้ำเยอะเลยนี่นะครับแล้วเขาบอกว่าสัปดาห์หน้าจะมีพายุลูกใหม่เข้าอีกนะโอ้ยโกลเซินอ่อนไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมีลูกใหม่อาทิตย์หน้าเข้ามาอีกวันที่เท่าไหร่อ่ะเขายังไม่ได้ระบุค่ะแต่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเตรียมแล้วคือมันตั้งเขามาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วไม่ทำรังน้ำยังไม่เสร็จเลยเนี่ยอ้าวเหรอต้องเร่งด้วยล่ะแม่ไม่ใช่คือไม่เสร็จอะไรนะทำรังน้ำแล้วตอนนี้พอมันรั่วแล้วก็เรียกช่างมาทำพอจะทำก็ฝนลงอ๋อทำแต่นี้พอเนี่ยดูยังไม่ทันมันฝนมาลงทุกวันไม่นี่มันฤดูเขาแม่ใช่ฤดูฝนยังไม่ออกพรรษาเลยคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าเรียกข้างบ้านเรียกเพื่อนและไลน์ไปบอกเลยว่าต้องดูแซ่บทะลุจอยังไง
เบรกหน้าเบรกที่2พี่บอยจะโฟนอินคุณหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ล่าสุดมันมีข่าวนะคะว่าแม่คุณพ่อใจแข็งเหลือเกินหรือจะเรียกว่าใจร้ายไหมไม่ให้ลูกเจอแม่เลยติ๊กกนิษฐ์ชลินนะหรือว่ากุ้งพลอยเขาอดควรนะคะอยากเจอลูกแล้วเป็นแม่ที่ไม่ได้เจอลูกเลยหลายเดือนแล้วนะคะพี่หนุ่มทำไมไม่ให้เจอหนุ่มสอนรามเธอทำไมไม่ให้เจอเดี๋ยวจะถามนะช่วงหน้าคุณผู้ชมขาสัมภาษณ์สดๆแล้วสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟที่นี้นะคะแซ่บทะลุจอค่ะกลับมาคุณผู้ชมขาแซ่บทะลุจอนะคะอยู่กับไม่อ้วนค่ะอยู่กับน้องดอยนะคะค่ะคุณผู้ชมไปดูนิดนึงถ้าใครอยู่ที่ริมแม่น้ำก็จะชอบมีคนถามอ่ะเนาะค่ะแถวนี้มีจระเข้ไหมนะบังเอิญว่าที่บางปะกงน้ำลงขื่นๆลงๆเนี่ยมันมีคุณลุงนะคะไปจับปลาเห็นดวงตาสองดวงอยู่ที่น้ำวาบวาบจากนั้นก็อ้าวจระเข้นี่แล้วก็หายไปสุดท้ายจับได้หนึ่งตัวค่ะคุณผู้ชมขาแต่ฟังก่อนนะไอ้ตัวที่จับได้เนี่ยไม่ใช่ตัวที่อยากจับจริงตัวที่จับได้กลายเป็นอีกตัวนึงคุณผู้ชมขาตัวนี้ยาวเกือบ3เมตรนะกู้ภัยนะร่วมกันคุณผู้ชมขาจับได้กลางแม่น้ำบางปะกงไทยมุงก็มาโอ้โหเก่งนะคะอันนี้เรียกเป็นแก๊งไก่ทองไหมอะแก๊งไก่ทองเลยแก๊งทองนับ8ริ้วไก่ทองนับ8ริ้วอย่างนี้เขาจับยังไงอะเขาไปล่ามันหรอเขาบอกว่าอันนี้เหมือนกับประมาณตีสามเนี่ยมีคนเนี่ยไปอยู่หมายถึงว่าออกเรือไปเนี่ยแล้วก็ดับเครื่องเรือพี่บอยแล้วก็พายเข้าไปใกล้ๆเห็นตาเหมือนที่แม่อ้วนเห็นอะเวลาเขาสาดไฟไปอะถ้าเป็นจระเข้อะตาเนี่ยมันจะลอยอยู่เงี้ยแล้วตามันจะกระทบกับไฟวาบๆอะก็นี่แหละเราก็เลยจับนะก็ใช้วิธีก็คือทำบ่วงคล้องเราก็จับเขาขึ้นมาเขาก็น่ารักนะคะเห็นเรือล้อมๆอยู่เขาก็ไม่หนีอ่ะคือต้องใจเย็นๆคือไม่ทำให้มันตกใจมุดน้ำหนีเหรอเออแต่มันมี2อย่างนะมีจระเข้พื้นถิ่นกับจระเข้หลุดมานะอันนี้เป็นจระเข้อะไรอ่ะนี่ไงเขากำลังตั้งข้อสังเกตคือไอ้ที่ตามล่าอยู่คุณผู้ชมมันตัวมันใหญ่กว่านี้แล้วมันประมาณ4เมตรที่เขาตามกันอยู่ตัวเนี้ยไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นตอนแรกจะจับตัวนึงอะไรไม่ได้อีกตัวนึงอ้าวตกลงมีกี่ตัวแล้วมันเป็นจระเข้พื้นถิ่นหรือมันหลุดมาจากไหนมาแล้วจระเข้พื้นถิ่นมันมีหรอก็มันมีพี่บอยแต่ว่าเขาคือเหมือนกับพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำน้ำอุ่นน้ำเย็นมันก็อาจจะเคลื่อนตัวมาคือจากสภาพอากาศที่มันแปรปรวนพี่บอยนึกออกไหมอาจจะไม่ออกเพราะฉันไม่ใช่จระเข้ว้ายค่าที่แล้วหนูเป็นจระเข้ก็ได้อะก็คือนี่แหละมันเป็นพื้นถิ่นที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกแต่มันก็เคลื่อนทนกันมาซึ่งเราไม่รู้ไงตอนนี้ยังไม่ได้สรุปก็เลยต้องรอว่าจับไอ้ตัว4เมตรให้ได้ก่อนก็ไม่รู้หลุดมาจากฟาร์มหรืออยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่ก็น่ากลัวเนาะคือมันมีอย่างนี้ด้วยนะมีถ้าสมัยก่อนอ่ะมันจะมีคนซื้อลูกจระเข้มาเลี้ยงแล้วตอนนี้พอเลี้ยงเสร็จปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเริ่มโตเริ่มทำอะไรไม่ไหวก็แอบมาปล่อยเพราะว่าสงสารใจร้ายมีจริงๆแอบมาปล่อยในแม่น้ำเนี่ยซึ่งมันเป็นมันมีข่าวแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคือเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยโดนปล่อยมาแล้วก็อยู่ในนี้จนโตหรือว่าหลุดมาหรือว่าเป็นแม่น้ำที่มันมีอยู่แล้วแล้วมันก็แบบว่าว่ายทวนกระแสน้ำมาอะไรแบบนี้แต่หอกคาดมีหลายตัวคือตัวที่จะจับไม่ใช่ไอ้ตัวนี้ตัวที่เขาเจอวันก่อนมันใหญ่กว่านี้แล้วก็ไม่รู้จับไปจับมาอ้าวโผล่อีกตัวนึงสรุปวันนี้บางปะกงมีมากกว่า1นะคะน้ำลงขึ้นน่ากลัวไม่อ้วนอย่าไปว่ายน้ำแถวนั้นนะจ๊ะโอ้โหเป็นคนไม่ว่ายน้ำเลยกลัวเคยจมน้ำไงกลัวน้ำมากคุณแม่อย่าปล่อยเด็กลงไปเล่นน้ำช่วงนี้นะอันตรายเนาะไปกันที่บุรีรัมย์คุณผู้ชมขาเมื่อวานเราเล่าแล้วนะคะเทศกาลค่ะเริ่มต้นแล้วนะคะวันนี้ที่บุรีรัมย์ค่ะเป็นเทศกาลกินลูกชิ้นตามรอยลิซ่าแบ็คพียืนกินยืนกินค่ะแหมบุรีรัมย์เขาเร็วนะคะเขาร่วมมือกันหลายหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมนะการท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวผู้ว่าเนี่ยสาธารณสุขจังหวัดก็จัดแบบนิวนอร์มอลจัดกันที่บุรีรัมย์หน้าสถานีรถไฟก็มีลูกชิ้นหลายร้านนะคะคุณผู้ชมแต่ในคอนเซ็ปต์ค่ะลูกชิ้นยืนกินร้านของน้องลิซ่าที่กินตอนเด็กๆก็ยังอยู่ตรงนั้นด้วยนะเออทำไมเขาบอกว่าเตรียมไปเปิดตัวที่พารากอนนะคะใช่เข้ากรุงนะคะไม่อ้วนเราต้องไปยืนซอยนะคะมาเปิดที่พารากอนเลยของกินเยอะได้จะไปยืนกินน่ากินเนาะเออน่ากินน่าดูสิมันมีอะไรแล้วมันมีอรรถรสอ่ะอารมณ์คือลูกชิ้นที่แบบว่าจิ้มขึ้นมาแล้วก็กินตรงนั้นร้อนๆนั่นแหละ
ตบมือผาดเลยทีเดียวแต่ว่าต้องแบบว่า new normal นะแม่ช่วงนี้โควิดจะมาป้องป้อนกันไม่ได้นะจะใช้ถ้วยน้ำจิ้มด้วยกันไม่ได้แล้วลูกชิ้นนะถ้าทอดด้วยน้ำมันสะอาดสะอาดนะกรอบพองๆนะแล้วก็จิ้มด้วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มดั้งเดิมคือน้ำจิ้มสูตรน้ำพริกเผาแล้วก็มีพริกโรยไปนะมีผักชีโรยนะเขามีน้ำพริกขายด้วยไหมเออแล้วน้ำจิ้มนี่ไงแล้วพอเสร็จพวกลูกชิ้นกรอบๆพอจิ้มลงไปแล้วมีผักชีติดขึ้นมานิดนึงเนาะเคี้ยวกรอบๆเข้าไปแล้วก็ตำด้วยตะกั่วหน่อยนึงคุณนายอ้วนทำร้ายจิตใจหนูมากแม่ก็พูดเสร็จผ้าทำลายไหลไปหมดแล้วอยากกินน่ะแม่เนี่ยแล้วเป็นร้านดังนะคะร้านป้านกต้นตำรับลูกชิ้นยืนกินเจ้าแรกด้วยก็คือน้องลิซ่านะคุณผู้ชมคนดังระดับโลกนะคะเวิร์คคลาสเลยให้สัมภาษณ์รายการบอกว่าคิดถึงประเทศไทยอยากจะกินลูกชิ้นเหมือนตอนที่เรียนมัธยมเด็กๆนั่นแหละนี่น้องเป็นคนบุรีรัมย์และนิดนึงนะคะนิดนึงนะคะคือแต่ละจังหวัดเนี่ยก็สามารถทำเป็นลูกชิ้นยืนกินได้เหรอทำได้ค่ะหนูเขาคือถ้าการท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดเนี่ยมีลูกชิ้นยืนกินนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสูตรน้ำพริกเผาเขาไม่มีใครว่ากันหรอกเพราะว่ารู้ไหมการยืนกินมันดีตรงไหนตรงไหนรีบกินรีบไปเมื่อยเจ้าใหม่คนใหม่มาต่อคิวได้แต่ยืนกินมันกินได้เยอะนะเหรอโอ้ใช่ๆมันท้องเนาะโอ้ค่ะคุณผู้ชมคะมาคุยกันเรื่องข่าวไม่ใหญ่หรอกแต่เป็นข่าวที่น่าสนใจมันมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างอ่ะเนาะว่าพี่หนุ่มศรรามเนี่ยยังคงยืนกรานไม่อนุญาตคุณผู้ชมขาที่จะให้ลูกสาวคือน้องวีจิวัยประมาณ2ขวบนะได้เจอกับคุณแม่เขาก็คือคุณติ๊กกุ้งพลอยนั่นแหละกนิษฐ์ชลินค่ะแล้วมันก็เป็นข่าวนั่นแหละว่าสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้เจอกุ้งพลอยไปออกสื่อไหนก็จะพูดตลอดว่าพี่หนุ่มไม่ให้เจอนะวันนี้ถามพี่หนุ่มเลยพี่หนุ่มอยู่ในสายนะคะคุณศรรามเทพพิทักษ์ยังคงยืนการเพราะอะไรพี่หนุ่มถึงไม่ให้ลูกไปเจอแม่เขาอะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มพี่บอยพี่อ้วนแล้วก็พี่ดอยนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่บอยจ้าหนุ่มต้องขออนุญาตเรียนแบบนี้ครับก็คือว่าอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยก็เคยชี้แจงไปทางรายการคุยแชทโชว์ไปแล้วนะครับแล้วก็ทราบว่าการแชทรู้จอเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องข่าวเกือบทั้งสัปดาห์เลยนะครับที่คุณติ๊กเขาออกมาไลฟ์สดอะไรต่างๆนะครับจ้าซึ่งล่าสุดเนี่ยมันก็มีไอ้ตัวเพจของคมชัดลึกที่มันออกมาอะไรต่างๆครับซึ่งผมต้องขออนุญาตเรียนแบบนี้ว่าเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะครับผมกับคุณแม่เพิ่งจะไปรับวัคซีนเข็มที่2แอสตราเซเนกานะครับแล้วก็เลยพาวิจิไปฉีดยานะครับเป็นวัคซีนสำหรับเด็กที่เป็นไวรัสเชื้อโรคตับอักเสบก็คือทำให้มันอยู่ในวันเดียวกันก็คือพาคุณแม่กับคุณย่าไปโรงพยาบาลก็ไปพร้อมกันนะครับคราวนี้ก็เลยเรียนถามคุณหมอนัดที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธครับก็คือว่าในเรื่องเด็กเล็กเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายมากพี่หนุ่มขอโทษทีนะคะพี่หนุ่มอยู่ใกล้ๆทีวีหรือเปล่าคะปิดทีวีให้หนูหน่อยพี่หนุ่มปิดอยู่แล้วครับอ๋อปิดแล้วหรอคะชัดไหมฮะมีเสียงลมๆขับรถเปิดหน้าต่างหรือเปล่ามีเสียงก้องๆอย่างห้องไว้อ้วนไม่ได้ขับรถเลยได้ยินไหมแม่ไม่เป็นไรพี่หนุ่มต่อพี่หนุ่มต่อครับก็ได้เรียนถามคุณหมอออนไลน์นะครับซึ่งเป็นคุณหมอวิจิตรตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับว่าเรื่องไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะฮะมันเป็นโรคระบาดซึ่งยังไม่ได้มีวัคซีนหรือไม่มียาอะไรที่จะป้องกันเด็กเล็กขนาดนี้แล้วมาตรการของการที่เราจะดูแลเด็กขนาดนี้จนถึงปีหน้าที่เขาจะต้องเข้าโรงเรียนเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนไปถึงตอนที่เขา4ขวบเพราะปีหน้าวิกฤตจะครบ3ขวบเดือนเมษายนนะครับครับตอนนี้สิ่งที่ต้องเรียนแบบนี้ครับก็คือว่าอย่างคราวที่แล้วเคยชี้แจงไปแล้วว่าผมเนี่ยให้เจอลูกแต่ในการเจอแต่ละครั้งเนี่ยเวลาที่มันมีอะไรเกิดดราม่าขึ้นมาหรือเกิดปัญหาอะไรเนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขเวลาที่ออกมาไลฟ์สดต่างๆแล้วก็พอทุกอย่างมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นจริงก็ขอโทษแล้วก็จบกันไปเวลาที่มันเป็นแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้ทุกครั้งครับผมครั้งนี้มันก็คงจะเป็นอีกสิ่งนึงนะฮะที่คงต้องเรียนให้ทราบว่าเราต้องเอาความปลอดภัยของลูกเป็นหลักนะครับซึ่งช่องทางที่คุณติ๊กจะหายคิดถึงลูกหรือเจอลูกเนี่ยมันมีหลายช่องทางทำไมคุณติ๊กถึงไม่ทำ
นะฮะผมหมายความว่าผมยกตัวอย่างเช่นวิดีโอคอลเนี่ยเขาไม่เคยวิดีโอคอลมาเคยโทรระยะเวลาเคยโทรมาไหมคะเคยโทรมาไหมคะนานมากแล้วครับพี่อ้วนเป็น 3-4 เดือนแล้วครับไม่เคยวิดีโอคอลมาหาลูกครับครับคือช่องทางที่จะพบลูกในขณะที่มันจะปลอดภัยเนี่ยมันทำได้เหมือนกันแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะว่าเวลาที่เจอในแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องมีปัญหาในแต่ละครั้งแล้วเวลาที่ครับพี่หนุ่มครับถามตรงๆแล้วกันพี่หนุ่มได้ทราบไหมครับว่างานหรือว่าพฤติกรรมของคุณแม่น้องวีจิเขาเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงกับอันตรายที่จะเอาเชื้อมาติดลูกสาวไหมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พี่หนุ่มกังวลใช่ไหมครับแน่นอนครับผมขออนุญาตเรียนตามแบบนี้นะครับผมถามคุณหมอออนไลน์แล้วว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวผมใครที่ไม่ได้อยู่ในความใกล้ชิดของผมหรือว่าไม่ได้รับวัคซีน2เข็มหรือว่าผมเห็นพฤติกรรมแน่นอนผมเองก็ไม่รับงานครับมีงานอะไรผมไม่ไปทั้งสิ้นเลยเพราะว่ามันติดง่ายมากกับการติดกับลูกอะไรครับสิ่งต่างๆที่มันต้องเจอเนี่ยมันต้องเป็นความปลอดภัยของจริงๆในระดับหนึ่งครับแปลว่าจากนี้ไปจนกว่าโควิดจะหายเนี่ยพี่หนุ่มก็จะยืนยันว่าคุณติ๊กจะไม่มีโอกาสได้เจอลูกแบบตัวต่อตัวใช่ไหมครับแต่จะให้วิดีโอคอลอย่างเดียวไม่ใช่ครับถ้าเกิดว่าคุณหมออนุญาตเมื่อไหร่ผมว่าให้ครบหรือว่าคุณติ๊กจะวิดีโอคอลมาก็วิดีโอคอลมาสิครับผมไม่เคยห้ามวิธีการไหนที่จะเจอลูกหรือทำอะไรก็ทำสิแต่จริงแต่ว่าสิ่งที่ผมเรียนคือในช่องทางใดก็ตามที่มันจะเอื้ออำนวยความสะดวกอย่างเช่นวิดีโอคอลหรือว่าสมมติผมเป็นพ่อผมต้องไปถ่ายหนังเที่ยงผมพักเที่ยงผมก็โทรมาคุยกับลูกก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมครับค่ะแต่นี่หนุ่มแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้ามันสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยมันก็ต้องมาพิจารณากันว่าเขาอยากคุยหรือเขาไม่อยากคุยกับลูกครับทำไมพี่หนุ่มไม่ให้เขาสวอปเทสแล้วก็ตรวจร่างกายตรงนั้นวันนั้นแล้วก็เจอเลยได้ไหมคะมันตรงนั้นมันไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดไปสวอปมาแต่ทีหนึ่งว่าสถานที่ที่เราพาไปเจอมันต้องเป็นที่กลางครับเพราะว่าติ๊กจะเข้ามาที่บ้านผมไม่ได้ตอนนี้หนุ่มครับพอดีทางทีมงานอะได้เห็นภาพหนึ่งนะคะที่ว่ามีคนเอาไปลงใน TikTok ซึ่งเป็นคุณน่าจะเป็นคุณกุ้งพลอยกับเพื่อนคนหนึ่งอ่ะซึ่งเป็นผู้ชายอ่ะนะแล้วก็ในรูปก็คล้ายๆแบบว่ามีแอลกอฮอล์ด้วยใน TikTok อ่ะแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดโควิดมันซาแล้วหนุ่มจะถามยังไงดีอ่ะพี่บอยคือในโซเชียลมันออกมาเนี่ยภาพคุณกุ้งพลอยเนี่ยอยู่กับคนหลายๆคนในหลายๆโซเชียลแล้วก็มีพฤติกรรมเรื่องการดริ้งอะไรอย่างเงี้ยนี่คือส่วนหนึ่งไหมครับพี่หนุ่มที่ทำให้พี่หนุ่มไม่มั่นใจที่จะให้มาเจอลูกผมเรียนแบบนี้ที่บอกครับคือเรื่องส่วนตัวของคุณติ๊กเนี่ยผมไม่ก้าวล่วงนะครับแต่ในบางสิ่งบางอย่างอะไรที่มันถูกแชร์มาหรือถูกส่งมาให้ดูเนี่ยมันก็ต้องดูตามมาตรการของทางภาครัฐถ้ารัฐเขาให้กินข้าวใช่ไหมครับหรือว่าเขาให้ทานอะไรบ้างที่นั่นตอนนี้เขาให้ดื่มหรือยังไม่ให้ดื่มในบ้านได้แต่ในร้านไม่ได้ในร้านอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าในภาพเขาดื่มหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ไงฮะแต่เพียงแต่ว่าการอยู่ในสถานที่ที่มันสุ่มเสี่ยงแบบนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมปรึกษาคุณหมอแล้วมันยังไม่ค่อยชัวร์เนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตครับก็คือทั้งมวลเนี่ยพี่หนุ่มมีการปรึกษาคุณหมอตลอดนะคะแล้วคุณหมอก็เป็นพี่ดอยใช่ใช่ค่ะแล้วน้องวีจิเองไม่ได้เอ่ยปากคิดถึงคุณแม่เหรอคะพี่หนุ่มไม่นะครับวีจิเป็นเด็กน่ารักแล้วก็ตอนนี้เริ่มเรียกป้าป้าได้แล้วครับบะหมี่พูดบะหมี่เริ่มพูดอะไรจากตอนที่เคยเป็นข่าวครับว่าน้องมีพัฒนาการเรื่องพูดช้าอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้เริ่มพูดได้แล้วนะครับตัวผมเองก็สอนให้พูดให้ที่เลี้ยงสอนให้เขาเรียกแม่คืออย่าเรียกแต่ป้าป้าก็สอนให้เรียกแม่ด้วยครับเพราะว่าเราไม่ได้มีอคติอะไรครับก็คือเด็กก็ต้องมีความกตัญญูก็ต้องรู้จักคุณว่าใครเป็นผู้ให้กำเนิดครับผมสุดท้ายพี่หนุ่มก็ยังยืนยันนะเนาะว่าไม่ได้กีดกันแต่ขอรอเวลาที่เหมาะสมถูกไหมคะก็ต้องดูความเหมาะสมอย่างเช่นอย่างที่ภาพที่มันหลุดออกมาครับอย่างเช่นเมื่อคืนนะครับ
ที่เป็นติ๊กตอกหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ต้องไปดูตามมาตรการของภาครัฐว่าเอ๊ะเขาไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้แล้วมันมีสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงถูกไหมฮะคือมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นคุณติ๊กหรือใครก็ได้แต่คือทั้งในร้านเนี่ยมันไม่ควรมีสิ่งเหล่านี้ถูกไหมครับค่ะมันถึงจะมีความปลอดภัยไงฮะใช่ไหมฮะหรือว่าสตูดิโอที่เราถ่ายจีเอ็ม25เนี่ยผมไม่เคยได้ไปขายสั่งเช่าเลยเพราะว่าเขาจำกัดคนเข้าเขาตรวจคนเข้าทำงาน3คน4คนผมไม่มีทางจะไปเจอพี่บอยพี่อ้วนเลยฮะอย่างงานทีเนี้ยโทรทัศน์ทองคำเนี่ยผมก็ต้องเสนอชื่อเข้าชิงแบบซูมเงี้ยผมก็เพิ่งเคยเจออะไรเงี้ยครับพี่หนุ่มสุดท้ายวันนี้ทราบว่าค่ำนี้จะประกาศผลโทรทัศน์ทองคำมีชื่อพี่หนุ่มเข้าชินนะนักแสดงนำชายดีเด่นด้วยมีลุ้นไหมเนี่ยคืนนี้มีลุ้นไหมส่งใจช่วยพี่หนุ่มนะก็ต้องถ้าเกิดว่าท่านมีลุ้นก็ต้องกราบขอบพระคุณแฟนๆทุกคนครับที่ต้องบอกว่าให้การสนับสนุนผมนะครับตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าวงการจนถึงวันนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่บอยพี่อ้วนพี่ดอยนี่เราเคยเจอกันบ่อยที่ทรูใช่ไหมแต่ก่อนพี่บอยอยู่ทรูใช่ดอยอยู่ทรูมาก่อนใช่ใช่นะครับต้องขอบคุณทางรายการชัดรู้จอพี่บุญเดินด้วยหรือว่าจ๊ะด้วยนะครับขอบคุณเสนอข่าวครับผมขอบคุณหนุ่มมากนะขอบคุณหนุ่มมากเลยมันมีประเด็นที่ครับที่เราอยากรู้แหละว่าสุดแล้วไม่เจอกันจริงเพราะอะไรขอบคุณหนุ่มสอนรามนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสามท่านมากสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับหนุ่มก็คืออย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามีรูปมีสมมติว่ามันเป็นรูปที่คุณกุ้งพลอยไปนั่งตรงนั้นมันก็จะกลายเป็นเหตุผลที่ไม่น่าที่หนุ่มอ่ะจะอนุญาตให้มาเจอเร็วๆเพราะมันมีภาพนั้นออกมาแต่ก่อนจะมีภาพนี้พี่หนุ่มเขาก็มีปรึกษาคุณหมอก่อนแล้วแหละไม่เป็นอย่างที่บอกแหละว่าเด็กอ่ะถ้าติดโควิดขึ้นมาแล้วคุณแม่พี่หนุ่มอีกล่ะจะแย่มีทั้งคนแก่และมีทั้งเด็กอ่อนเพราะฉะนั้นนะอันตรายอ่ะเราก็รอทางกุ้งพลอยออกมาบอกว่ามันคืออะไรทิกตอกอะไรแล้วทำไมมีภาพแบบนั้นออกมานะคะก็รอฟังข่าวนะคะค่ะพักกันแป๊บนึงคุณผู้ชมขาพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูข่าวกันค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับโกงมีการตั้งข้อสังเกตว่าซื้อชุดรักษาชุดตรวจโควิดราคามันดูแพงจังเลยมันแพงไปไหมนี่ชุดที่แบบว่าแจกให้กับคนอะชุดห่วงใยนะเนี่ยชุดห่วงใย350 เช็คราคาแล้วแค่150 เอาส่วนต่าง200 ไปอยู่กระเป๋าใครคุณผู้ชมมาช่วงหน้าคุยละเอียดเลยนะคะแซ่บจะรู้จอค่ะมาคุณผู้ชมขาแซ่บรู้จอนะคะเบรกที่แล้วโอ้โหสัมภาษณ์สดคุณหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์นะคะประเด็นไม่ให้ลูกสาวน้องวีจิเจอกับภรรยาเกิดอดีตภรรยาแม่ของลูกชัดเจนไปแล้วว่าไม่มีโอกาสเจอนะคะจนกว่าโควิดจะซาไปเวลาสุดท้ายอดอยสรุปเลยค่ะนี่แหละค่ะเรื่องของเรื่องก็ไปเกิดที่เพชรบูรณ์บ้านฉันหรออบต.สระแก้วนะมันยังไงอ่ะคือจริงๆต้นเรื่องคืออบต.สระแก้วเนี่ยเขามีไปสัมภาษณ์เพราะว่ามันมีคนออกมาแฉพี่บอยแม่อ้วนเนี่ยมันมีที่เห็นอยู่เนี่ยเขียนว่าชุดห่วงใยเขาขาย350บาทใช่แต่มันมีคนไปเช็คไงว่าข้างในทั้งหมดเนี่ยผ้าลงผ้าลาหน้ากงหน้ากากอันนั้นแล้วก็ยาแก้ไออะไรต่างๆเช็คแล้วยังไงก็ได้แค่150บาทคือพูดง่ายๆราคาโดดไปส่วนต่างหายไปไหนใช่ไหมใช่แค่นั้นแหละเดี๋ยวทางการต้องออกมาบอกแหละแล้วพอเขาไปสัมภาษณ์อบต.ก็บอกว่ามันมีเนี่ยเขาเสนอมาเขาไม่ได้ลงไปพื้นที่ไง มันมีคนมาเสนออะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องราวของค่าต้นทุนในการจัดส่งอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นอบต.ที่นี่นะคะตำบลสระแก้วอำเภอบึงสัมพันธ์นะคะแล้วที่พีก็คืออบต.เขาบอกว่าที่แพงที่มา350คือมีค่าแวดเขาพูดอย่างนี้แล้วแวดอะไรมา350ก็นั่นไงพอแวดปั๊บก็ดราม่าเลยก็เป็นดราม่าแต่อบต.บ้านฉันตำบลพุเตยนะนายกอบต.ดีเลยนะอ๋อดีนะดีโลดจินตนาทองใจสดดีมากค่ะต้องตรวจสอบนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลหน่อยเอาเงินภาษีไปใช้แบบนี้ไม่ได้ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาค่ะเจอกันวันจันทร์นะคะแซ่บทะลุจอบ่าย 3:30 วันนี้น้องดอยแม่อ้วนลาแล้วนะคะพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ